สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกะซาก้านะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาตีคิดตั้นโดยใช้ทีมไฟนะฮะก็ครบคันหลากหลายจริงๆนะสำหรับทีมไฟกอร์ดอนโฮโอนะครับอันนี้เต่าเอามาเสริมนะเรียกดาเมจได้เยอะอยู่ สำหรับคิดตั้นวันนี้นะครับก็คือเหล็กผีธาตุเหล็กธาตุผีนะฮะก็เขาจะแนะนำธาตุที่ชนะนะครับก็คือดินธาตุผีธาตุไฟธาตุความมืดนะครับแต่ของเราก็โฮโอนะฮะเป็นธาตุไฟบินแล้วก็กอร์ดอนเป็นธาตุดินไฟนะครับสกิลใช้ไม่กี่อย่างนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะ สำหรับใครไม่รู้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เต่าเอามาทำไมเอามาลดสปีดของคิตตันนะครับให้มันน้อยลงเนาะเนี่ยนะฮะก็พยายามหาตัวที่มันไวช้านะไวช้าสุดในทีมหรือที่สุดเท่าที่มีก็ได้นะครับโอเคก็เข้าออกอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับจนกว่าคิตตันจะอยู่เนี่ยให้มันน้อยกว่านะฮะแค่นี้เองมาถึงเราก็เปิดบัฟของกอร์ดอนนะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วเดี๋ยวกดคูณ3ก่อนโอไม่ต้องเปิดบัฟก็ได้นะผมว่ามันแรงอยู่แล้วคิโอ้โห 406มาเรียกเดี๋ยวกระทึบไม่ติดคีก็แรงอยู่นะครับได้300,000ประมาณนั้นแหละ408เห็นไหมฮะถ้าเราเอาเต่ามามันก็จะมีโอกาสที่เราจะทำดาเมจได้เยอะขึ้นถ้าเราสปีดเยอะนะครับกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะเปิดบัฟแล้วก็ตีเปิดบัฟแล้วก็ตีอย่างนี้นะฮะดูอันติกอดอนนะครับมุ่งเข้าไปเป็นล้านนะฮะสำหรับนกผีให้ดูหน่อยไม่ใช่นกผีนกโอนะฮะปุ้งแหมถ้าเลือดน้อยหน่อยนะน่าจะได้99ล้อเล่นนะโอเคประมาณนี้ไม่คิดอยู่ราว400,000นะครับปุ้งเสียงเพลงหายเฉยเปิดบัฟต่อไปนะฮะทำอย่างนี้วนลูปไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครมีตัวชนะธาตุในแต่ละวันก็จะช่วยให้หาเงินได้ไวขึ้นนะครับหาเงินเอามาทำอะไรเยอะแยะเอามาอัพเกรดโปเกมอนนั่นแหละครับพอมันใช้เยอะแล้วก็อัพสกิลอัพเลเวลด้วยของพวกนี้มันต้องใช้ทั้งหมดนะครับจริงๆบัฟมันยังเหลืออีกรอบกดกระทืบก็ได้นะแล้วค่อยเปิดบัฟรอบหน้าใช่ไหมเต่าถ้าเป็นธาตุไฟธาตุเดียวกันนะฮะก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยตุ้งเข้าไปกระทืบทีเกือบแสนนะขนาดเต่านะอุ้ยเริ่มแรงนะครับ600,000ตะกี้นี้ไปเข้าไป 500,500 ลดเฉยก็อาจจะไม่มีค่าบาลานซ์นะเคยเล่นวีตัสกันหรือเปล่าครับนั่นแหละใช้ค่าบาลานซ์แบบนั้นเลยตุ้ง 500,500 นะฮะตีโอเคตีได้อย่างเงี้ยกระทืบไปดีกว่านะฮะผมว่ารอบหน้าก็น่าจะหมดแล้วก็ได้เรื่องอยู่นะครับมัน18ล้านหน่อยๆสำหรับหินธาตุนี้มันได้ยากมันหาตัวตียากนะครับก็มีตัวชนะก็กอร์ดอนโฮโอนี่แหละครับได้เรื่องอยู่เดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่เราทำได้นะฮะสูงสุด18ล้าน9แต่รอบนี้ที่เราทำได้คือ18ล้าน8น้อยกว่าเดิม 100,000 นะครับโดยประมาณเห็นไหมฮะมันหาตัวตียากทำให้คนอื่นตีได้ยากกดตังเราได้ประมาณ2ล้านกว่านะเราก็กดไปเลยครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับการตีหินคิตตันเหล็กผีโดยใช้ทีมไฟนะครับกอร์ดอนโฮโอมีประโยชน์อย่างนี้แหละพยายามทำให้กอร์ดอนไวกว่าโฮโอนะครับแล้วก็ใส่ของที่ชนะธาตุด้วยนี่แต่ผมลืมเปลี่ยนอันนี้นี่ว่าเป็นท่อนซุงพลาดเลยถือว่าทำไมดาเมจมันน้อยกว่านี่นะฮะอย่าลืมแบบผมนะได้เงินเล็กเงินน้อยก็เก็บไปก่อนนะครับประมาณนั้นละกันคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับการตีคิตตันเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพมาไปนั่นนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ See you again นะครับ